แตงโบเชแตงโบเชนี่เป็นเมืองที่แบบยังไงนะก็เป็นเมืองที่ถือว่ามีความสวยงามเพราะว่ามีความสูงอยู่ที่ประมาณ 3,860 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นเมืองที่เห็นวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาฮิมาลัยได้ค่อนข้างเยอะรวมถึงว่าเป็นจุดที่เราสามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์ได้จากตัวโรงแรมเลยด้วยซ้ำอย่างเมื่อวานที่เราไปยืนดูนะวิวที่ข้างหลังโรงแรมมองไปใช่ผ่านร้านเบเกอรี่ใช่เห็นหลายรูปเห็นหลายมุมเลยนะใช่แล้วก็มีเห็นภูเขาหลายลูกด้วยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นจุดที่อยู่ระหว่างแนวเขาทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังด้วยตอนนี้เราก็เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับที่เมืองเตงโบเชก็เราก็จะเริ่มเห็นวิวของเอเวอเรสต์บางส่วนแล้วนะครับอย่างที่เห็นนี่ก็คือข้างหน้าเรานะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นกลุ่มก้อนเนาะจะมี3ยอดทั้งหมดโดยที่ยอดเขาเอเวอเรสต์จะซ้อนอยู่ทางด้านหลังสุดนะครับถ้าสังเกตดูดีๆเขาจะหัวทุ่มๆกลมๆหน่อยนะครับอันนี้ก็คือลอสเตนะครับส่วนหน้าของเอเวอเรสต์ก็คือนอฟเตนะครับส่วนด้านหลังก็คือจะเป็นเอเวอเรสต์นะครับเท่าที่เห็นคือถ้าพูดถึงเอเวอเรสต์เนี่ยเขาก็อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนะครับหิมาลัยนี่ก็ถือว่าเป็นเทือกเขาที่เป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมหลายอย่างนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือใครจะรู้ว่าเจงกิสข่านเนี่ยไม่สามารถขยายอาณาจักรลงมาทางด้านใต้ได้เนี่ยก็เพราะว่าเขตแนวเขาหิมาลัยเนี่ยแหละครับเพราะมีความหนาวเย็นนะครับแล้วก็มีเส้นทางที่อันตรายมากต่อการที่จะข้ามมาเพื่อจะขยายอาณาเขตนะครับนี่ๆๆมาเอามาเรียบร้อยครับก็นี่ครับเวลามาเที่ยวเมืองนอกเวลามาเที่ยวอย่างนี้พอดีของเยอะทุกเส้นหนาวอะไรอย่างนี้เราก็ต้องเตรียมตัวมาให้ดีแล้วก็แพ็คของให้เป็นอะไรที่ใช้ก็เก็บไว้ในเมืองอะไรที่ไม่ใช้ให้ขนมาของจะเป็นอยู่ไหนทิชชู่เปียกอะไรนะที่อยู่ที่นู่นอ่ะไอพวกทิชชู่เปียกอะไรเก็บไว้นู่นหมดเลยไอ้นี่เอาอะไรกางเกงเดินในเมืองมาคุณพระน้ำใส่กระเป๋ายังเสร็จแล้วหรอที่5เนาะใช่นั่นเป็นวันก็คือวันที่5เดี๋ยวเราจะเดินไปดิงบูเช่ดิงบูเช่ซึ่งความสูงก็อยู่สูงกว่าจุดนี้ขึ้นไปอีกประมาณ 4,300 มั้ง 4,200 4,300 เนาะน่าจะเฉลี่ยแล้วประมาณนั้นครับผมเขาบอกว่าตรงนี้นี่อาจจะเป็น1จุดคัดคดได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะเกิดอาการ AMS ขึ้นมาได้เหมือนกันเดี๋ยวเราก็ลองเดินดูครับลองเดินไปเรื่อยๆลองเดินเขาบอกว่าอย่างอาการ AMS เนี่ยเวลาเดินก็คือเดินช้าๆนะหายใจลึกๆหายใจลึกๆจิบน้ำอุ่นไปเรื่อยๆหายใจเข้าหายใจออกอะไรเงี้ยเป็นจังหวะไปอย่ารีบมากนะครับซึ่งเราก็เป็นสเต็ปนี้อยู่ละโอเคป่ะจะบอกว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยการออกมาจากเตงโบเชเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยเส้นทางอ่ะตอนแรกนี่เรารู้สึกดีใจมากนะเพราะว่ามันเป็นการลงเนินซะส่วนใหญ่ถูกไหมช่วงแรกๆเนี่ยแล้วนี่กำลังมองข้ามช็อตว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการลงเนินค่อนข้างเยอะเนี่ยวันที่เรากลับมาจาก EBC เนี่ยมันต้องเป็นเส้นทางขึ้นเนินที่ต้องชันแน่นอนนะตรงเดโบเชเลยลงมานิดนึงอ่ะจะเป็นน้ำตกสวยมากเห็นปะที่เราเห็นแบบว่า
เป็นเสาวิทยุใช่ตรงเสาวิทยุล้มเนี่ยมองลงมาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเหมือนภาพวาดเลยภาพวาดที่เป็นแบบเหมือนเฟรมที่สมัยเด็กๆเคยวาดกันอ่ะภูเขา2ลูกพระอาทิตย์ขึ้นตรงกลางแต่นี้ตรงกลางเป็นภูเขาหิมะสวยมากช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน